มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลพลิกขั้วคนเสื้อแดงคงโบกมือลา28กรกฎาคม2566นางธิดาถาวรเศรษฐ์อดีตรักษาการประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.แสดงความเห็นผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถ้าพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วคนเสื้อแดงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรโดยระบุว่าคนเสื้อแดงที่เป็นเพียงแค่ FC พรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรหรือมีแนวทางอย่างไรก็จะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่างสุดริมทิ่มประตูคำถามก็คือคนเสื้อแดงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรและคิดอย่างไรถ้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะคนเสื้อแดงเกิดขึ้นมาจากการต่อต้านรัฐประหารต่อต้านผลพวงการทำรัฐประหารในปี2549คือรัฐธรรมนูญฉบับที่2550ในเวลานั้นโหวตโนรัฐธรรมนูญ2550มี10ล้านคนคนเสื้อแดงจริงจะยืนอยู่กับหลักการในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนและไม่สนับสนุนผลพวงการทำรัฐประหารไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจรัฐประหารแต่ก็มีคนเสื้อแดงจำนวนมากที่เป็น FC พรรคเพื่อไทยมาอย่างยาวนานควบคู่กับการต่อต้านต่อสู้ตามหลักประชาธิปไตยและก็มีคนเสื้อแดงที่ไม่เคยผ่านการต่อสู้ใดๆเพิ่งจะมาเป็น FC พรรคเพื่อไทยเท่านั้นปัจจุบันมีการเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอื่นคือพรรคอนาคตใหม่ต่อมาพรรคก้าวไกลโดยคนเสื้อแดงยึดฝ่ายประชาธิปไตยเป็นหลักแต่เปลี่ยนพรรคการเมืองที่สนับสนุนก็มีเป็นจำนวนมากดังนั้นคนเสื้อแดงจริงจะยึดหลักฝ่ายประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าต่อสู้มาอย่างยาวนานที่อำนาจเป็นของประชาชนทั้งนี้สว250คนแล้วก็ปฏิบัติขององค์กรอิสระแล้วก็อื่นๆที่จัดการกับผู้แทนราษฎรขัดขวางอำนาจประชาชนคือปฏิปักษ์ของฝ่ายประชาธิปไตยจริงนี่เป็นความชอบธรรมของผู้ออกมาต่อต้านสวแล้วก็องค์กรอิสระซึ่งต่อไปอาจมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยเถิดจนมีการยุบพรรคลงโทษพรรคการเมืองนักการเมืองอย่างไม่สมเหตุสมผลนี่จึงไม่ใช่การทะเลาะติ่งส้มติ่งแดงเพราะปฏิปักษ์ตัวจริงในขณะนี้ก็คือสว250คนแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยพลิกขั้วก็แปลว่าพรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคสนับสนุนการสืบทอดอำนาจคสช.คนเสื้อแดงที่ยึดหลักฝ่ายประชาธิปไตยคงต้องยอมรับภาวะเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองย้ายขั้วตรงข้ามไปแล้วคงโบกมืออำลาและอาจแสดงความไม่พอใจเพียงใดยังคาดเดาไม่ได้แต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นยังจับขั้ว8พรรคเดิมแล้วเพิ่มเติมบางพรรคเข้ามาก็น่าจะเป็นวิถีทางที่คนเสื้อแดงอุดมการณ์ยอมรับได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ